หลายครั้งที่เล่าข่าวค้ำประกันนี่ไม่เคยจบสวยสักทีนะคะคุณป้าค้ำประกันรถให้หลานค่ะสุดท้ายเป็นหนี้โดนยึดบ้านยึดที่นาที่ทำกินหมดเนื้อหมดตัวป้าก็เลยมาร้องสื่อค่ะว่าดิฉันก็อายุ67แล้วชื่อว่าป้าสงบนามพลายเป็นเกษตรกรที่หินลาดบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละร้องไห้ค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี61แล้วไปรับจ้างอยู่ที่ชุมพรรับจ้างทั่วไปทำมาหากินอยู่ตามปกติก็มีหลานสะใภ้มาหลานสะใภ้ก็อยู่ชุมพรเหมือนกันก็มาช่วยกันทำงานแต่คุยไปคุยมาบอกว่าป้าเซ็นค้ำให้หน่อยสิจะดาวรถยนต์สักคันนึงอ่ะเผื่อเอามาใช้ราคาประมาณ 700,000 เห็นจะได้ป้าก็ไม่รู้ล่ะเห็นสนิทกันเป็นหลานสะพ้ายก็เลยเซ็นไปค่ะแต่จริงๆแล้วชื่อรถเป็นชื่อของเพื่อนของอีกคนนึงไม่ใช่ชื่อของหลานสะพ้ายอันนี้ป้าไม่รู้นะคะป้าบอกว่าเซ็นทั้งที่ไม่รู้และสักพักสามีหลานสะพ้ายก็มาบอกนะคะเพราะว่าเป็นญาติตัวเองนี่ก็บอกว่าป้ายังไงมีอะไรช่วยกันนะป้าก็พยายามจะช่วยเหลือหลานสะพ้ายตลอดแต่คนที่มีชื่อในการดาวรถแล้วก็เป็นเจ้าของรถเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปหลานสะพ้ายเลยไม่ได้ส่งค่างวดอีกต่อไปเพราะคิดว่าเขามีประกันแล้วก็เคลียร์หนี้สินไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วก็ได้รถมาใช้ฟรีๆค่ะไม่ส่งพอไม่ส่งอ้าวบริษัทไฟแนนซ์มายึดรถคืนพอยึดรถคืนก็มาไล่เบี้ยกับป้าละค่ะบอกว่าป้าค้างชำระ8งวดเป็นเงิน 120,000 บาทป้าบอกโอ้โหรถก็ขับไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับใครเลยสุดท้ายเขาจะมาเอาเงินกับป้า 120,000 ป้าไม่มีหรอกผ่อนได้ไหมล่ะผ่อนเดือนละ 3,000 ป้าก็ผ่อนบ้างไม่พอบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างสุดท้ายค่ะเขามาประกาศว่าที่ดินป้าเนี่ยขายทอดตลาดแล้วนะป้าตกใจมาก คือที่ทำกินของป้า9ไร่2งาน27วาแล้วก็มีสวนอยู่ข้างบ้านอีก1งานเขาขายไปแล้วเหรอเนี่ยที่นั่งอยู่นะคะคือที่ที่เขาปิดประกาศขายไปแล้วป้าบอกจะทำยังไงแล้วเขาขายเท่าไหร่ขายไปเรียบร้อยแล้วหรือยังป้าก็บอกว่าตามประกาศของการขายของเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีเขาขายไป 50,000 ป้าบอกโอ้โหขายได้ยังไง 50,000 ที่9ไร่2งาน27วาไม่น่าจะ 50,000 นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยสามีป้าเอาไปเข้าธนาคารธกสได้เงินมาตั้ง 500,000 กว่าบาทแน่ลูกชายก็ไปกู้ธกสมาได้ตั้ง 300,000 เนี่ยเอาที่เนี่ยไปค้ำเฮ้ยทำไมมัน 50,000 เองป้าก็อยากรู้ค่ะแล้วพูดถึงที่ธกสป้าก็บอกว่าผ่อนจ่ายไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้โฉนดมาตอนนี้ยังติดธกสอีก 600,000 อุ๊ยอีรุงตุงนางไปหมดค่ะที่อยู่ที่กินก็ไม่มีหนี้สินบานตะเกียงเลยตอนนี้จะทำอย่างไรดีป้าในฐานะเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายค่ะก็ยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ช่วยหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นอุทาหรณ์เตือนทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ป้าน้าอาต่างๆค้ำประกันเนี่ยค่ะคนรู้จักญาติสนิทลำบากจริงๆเลยอ่ะ